We'll be right back.
สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและสื่อมวลชนทุกท่านดิฉันแพทย์หญิงสุมณีวัชรศิลป์ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะในช่วงบ่ายวันนี้เราจะมาติดตามความคืบหน้าผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 มาตรการป้องกันเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคที่จังหวัดสมุทรสาครและการคาดการณ์การแพร่ระบาดและข้อสั่งการจากท่านปลัดพร้อมทั้งมาตรการการดำเนินงานทางสาธารณสุขในพื้นที่เราได้รับเกียรติจากท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์เกียรติภูมิวงศ์ระจิตท่านที่2ท่านสาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพที่5นายแพทย์กิตติกันพิรมและท่านที่3ท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคนายแพทย์โอภาสการกวินพงษ์ในรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเชิญไปรับฟังกราบเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับท่านพ่อแม่พี่น้องนะครับที่อยู่ทางบ้านนะครับชมทางบ้านครับวันนี้กระทรวงสาธารณสุขนะครับก็โดยผมนะครับท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคแล้วก็ท่านนายแพทย์กิตติกันพิรมซึ่งเป็นผู้ตรวจราชการนะครับเขตสุขภาพที่5ก็คือเขตที่มีจังหวัดสมุทรสาครตั้งอยู่นะครับก็วันนี้ที่จะมาเล่าให้พวกเราพวกท่านหลายฟังนะครับก็ขอสาคงมีสาเหตุมาจากที่ว่าเราตรวจพบนะฮะการติดเชื้อซึ่งมีการรายงานไกลเมื่อก่อนเที่ยงนะครับว่าเราพบครั้งนี้เป็นครั้งที่มากที่สุดในประเทศไทยนะครับเราพบผู้ติดเชื้อในวันเดียวถึง576รายนะครับซึ่งเป็นเรื่องของทางสมุทรสาครเนี่ยก็500กว่ารายด้วยกันนะครับก็คงทางประชาชนก็คงจะมีข้อสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับก็จะขออนุญาตนะครับทำความเข้าใจแล้วก็เล่าให้ทางพี่น้องประชาชนได้รับทราบแล้วก็เพื่อจะได้เข้าใจสถานการณ์นะครับแล้วก็เตรียมการทราบการเตรียมการนะครับของกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ส่วนตัวทางประชาชนจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างก็คงเป็นที่มาของการพูดคุยวันนี้นะครับเคสที่สมุทรสาครนี้ก็นะครับก็เป็นเคสที่เริ่มตั้งแต่วันที่17นะครับก็เราพบการติดเชื้อนะครับในผู้หญิงสูงอายุนะครับแล้วก็พบว่ามีการติดเชื้อแต่ว่าเคสที่เราพบเนี่ยนะครับเป็นคนไทยนะครับแต่ก็อยู่ที่ประเทศไทยนะครับไม่ได้มีประวัติไปต่างประเทศมาก่อนนะนั่นหมายความว่าผู้ติดเชื้อรายนี้นะครับไม่ได้เป็นผู้นำเชื้อหรือไม่ได้เป็นต้นเชื้อคนแรกนะครับแสดงว่ามันมีต้นเชื้อจากที่อื่นนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรคนะแล้วก็ทีมงานที่จังหวัดนะครับก็ได้พยายามค้นหานะครับที่ว่าต้นเชื้อหรือว่าสาเหตุการติดเชื้อต่างๆนะครับแล้วก็เราก็สงสัยเกี่ยวกับนะครับแรงงานของจากพม่าเข้ามานะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยในรายแรกนะครับทำให้เราเข้าไปทำการสำรวจนะครับดูว่ามีผู้ติดเชื้อนี่อย่างไรบ้างนะครับก็ข้อพอไปพบว่าที่ตลาดกลางกุ้งนะครับที่มหาชัยนะครับก็เป็นแหล่งที่มีแรงงานพม่าที่อยู่จำนวนมากนะครับเราก็เข้าไปตรวจนะครับก็พบว่านะครับมีผู้ติดเชื อยู่จำนวนมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแรงงานพม่านะครับเราตรวจพบทั้งหมดเนี่ย 90% นะเป็นชาวพม่านะครับส่วนประมาณ 10% นี้เป็นคนไทยนะฮะและอีก 90% ก็ไม่มีอาการ
นะนั่นหมายความว่าเขาอยู่ในคนแข็งแรงนะแต่ว่าเราไม่มีอาการทำให้การไม่มีอาการก็จะทำให้เกิดการแพร่เข้าสู่ไปกลุ่มผู้อื่นได้ง่ายนะครับโดยเฉพาะยิ่งแรงงานพม่านี่ก็พักอาศัยนะครับอยู่ในที่พักที่มีลักษณะค่อนข้างแออัดนะครับแล้วก็วิถีชีวิตของทางแรงงานพม่า ก็มักจะมีอยู่ด้วยกันใกล้ชิดกันนะครับก็เลยทำให้เกิดการติดเชื้อจำนวนมากนะครับการรายงานในวันนี้นะครับเป็นการรายงานผลในระยะแรกเท่านั้นเท่าที่เราได้มานะครับแล้วจะมีผลที่เราจะต้องรายงานในระยะต่อไปซึ่งจะคงจะพบผู้ติดเชื้ออยู่จำนวนมากนะครับซึ่งสถานการณ์โดยภาพรวมเนี่ยนะครับเรียกว่ามีการระบาดนะครับเกิดขึ้นนะครับในประเทศไทยอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับนะฮะก็เป็นวงกว้างนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรคและทางสาธารณสุขจังหวัดนะครับก็ได้จัดการนะครับก็ทราบกลุ่มแหล่งกลุ่มที่มีเชื้อนะครับแล้วก็มีขอบเขตบริเวณค่อนข้างชัดเจนนะครับก็พยายามที่จะควบคุมนะฮะเรื่องโดยการล็อกดาวน์นะครับในพื้นที่นะครับอย่างที่เป็นข่าวไปแล้วทางจังหวัดก็ได้ดำเนินการนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการเคลื่อนไหวที่จะนำเชื้อไปที่อื่นและแน่นอนนะครับที่ผ่านมาก็มีผู้ที่ไปซื้อขายนะครับเรื่องของกุ้งเนี่ยก็มีเชื้อออกไปนะครับนำเชื้อเนี่ยติดเชื้อและนำเชื้อออกไปสู่จังหวัดต่างๆนะครับแต่ว่าไม่มากนักนะครับเราก็ทางจังหวัดแล้วก็ทางกระทรวงสาธารณสุขนี่ก็ได้มีข้อมูลนะครับสำหรับบุคคลเหล่านี้ทุกรายแล้วนะครับว่าใครไปซื้อกุ้งอะไรบริเวณนั้นนะครับที่เราจะต้องไปติดตามแล้วก็ควบคุมโรคนะครับส่วนที่อาจจะห่างสักหน่อยก็คือในผู้ที่เคยไปในช่วงที่ก่อนหน้านี้นะครับทางราชการทางกระทรวงสาธารณสุขก็อยากให้เข้ามาพบปะกับทางฝ่ายสาธารณสุขนะเพื่อรายงานตัวแล้วก็เพื่อสอบสวนโรคต่อไปนะครับในรายละเอียดวันนี้นะครับผมก็คงจะมีท่านทิบดีกรมควบคุมโรคในแพทย์โอภาสการกวินพงษ์นะครับคงจะเล่าสถานการณ์ในวันนี้ให้ฟังว่าเป็นยังไงบ้างนะครับส่วนผมเองก็จะพูดถึงแผนงานที่จะดำเนินการในขั้นการคาดการณ์และแผนงานที่เราจะดำเนินการควบคุมโรคในระยะถัดไปนะครับส่วนท่านกิตินะครับท่านเป็นดูแลในพื้นที่อยู่นี่ก็จะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับการดำเนินการในพื้นที่นะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้ทำความเข้าใจแล้วก็จะได้เข้าใจให้ดีนะครับจะได้ไม่ต้องตระหนกไปมากนะก็เราจะต้องทำยังไงบ้างครับขอเรียนเชิญคุณหมอภาสนะครับเชิญครับครับขอบพระคุณท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขครับเรียนพี่น้องประชาชนนะครับผมขออนุญาตนำเรียนสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดสมุทรสาครนะครับอย่างที่เราทราบว่าจุดเริ่มต้นของการระบาดอยู่ที่ตลาดกุ้งนะครับนะขออนุญาตรูปประกอบนะครับเพื่อความเข้าใจง่ายนะครับเราได้รับรายงานดังที่ท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้กรุณากล่าวตอนต้นนะครับว่าเราได้รับรายงานผู้ป่วยเมื่อวันที่17นะครับจากนั้นมีมาตรการในการดำเนินการลงไปสอบสวนควบคุมโรคก็พบว่ามีผู้ป่วยขยายวงนะครับอยู่ในจังหวัดสมุทรสาครรวมถึงมีรายงานจังหวัดอื่นๆเพิ่มเติมอย่างเช่นที่นครปฐม2รายสุพรรณบุรีราชบุรีกรุงเทพมหานคร2รายสมุทรปราการ3รายและจังหวัดอื่นๆทั้งหมดนี้มีความเกี่ยวเนื่องกับที่ตลาดกุ้งสมุทรสาครทั้งหมดนะครับโดยภาพรวมเราพบผู้ป่วยที่มาที่โรงพยาบาลและก็การติดตามผู้สัมผัสทั้งหมด32รายนะครับในจำนวนนี้อยู่ที่กรุงเทพมหานคร2รายแต่2รายนี้เป็น2รายที่ไปซื้อสินค้าก็คือกุ้งมาจำหน่ายนะครับหรือไปซื้อมาบริโภคนะครับทั้งหมดนะครับอีกประการนึงนะครับหลังจากนั้นจากการข้อสั่งการของท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีการดำเนินการลงไปค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในชุมชนโดยเฉพาะในคนที่อยู่ที่แฟลตรอบๆตลาดกุ้งนะครับซึ่งเป็นชาวต่างชาติก็เบื้องต้นค้นหาไปแล้ว 1,443 รายพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมอีก657รายรวมทั้งหมดเป็นอัตราประมาณมากกว่า 40% นะครับแล้วทำให้ยอดรวมในขณะนี้พบผู้ติดเชื้อทั้งหมดในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดรอบข้างที่เกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์ตลาดกลางกุ้ง689รายก็ขออนุญาตนำเรียนว่าตัวเลขข้อมูลจะมีการเพิ่มขึ้นตลอดเนื่องจากเราตรวจค้นหาเชิงรุก
็ไม่ต้องวิตกกังวลนะครับอันนี้เป็นมาตรการที่ทางท่านปลัดกระทรวงได้กำชับให้ดำเนินการเพราะเรายิ่งค้นหาได้เร็วเราควบคุมได้เร็วสถานการณ์ก็จะไม่แพร่กระจายจนควบคุมไม่ได้นะครับก็ขออนุญาตนำเรียนเบื้องต้นขอรูปต่อไปครับอันนี้ให้ทางพี่น้องประชาชนอื่นๆได้เห็นภาพนะครับว่าการระบาดเนี่ยจะอยู่ในวงแคบๆในขณะนี้ยังไม่ได้กระจายไปมากนะครับก็จะมีที่ตลาดและหอพักที่ผมได้นำเรียนนะครับที่เราตรวจไป 2,000 กว่ารายแล้ววันนี้ยังตรวจเพิ่มเติมไปอีก 2,000 รายนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะอยู่ในบริเวณที่เราสามารถควบคุมสถานการณ์ได้และขณะนี้บริเวณเหล่านี้ถูกปิดกั้นนะครับไม่ให้มีการเข้าออกนะครับต่อเลยครับถ้าดูแผนที่ของจังหวัดสมุทรสาครนะครับโดยเฉพาะอำเภอเมืองสีแดงจะเป็นตำบลมหาชัยนะครับที่เป็นพื้นที่ที่มีการระบาดอย่างรุนแรงนะครับซึ่งเราปิดกั้นสถานที่แล้วอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็รอบๆนะครับจะเห็นว่าในพื้นที่อื่นๆยังไม่มีการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมแต่ยังก็ตามครับการสั่งการของท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขวันนี้จะมีการดำเนินตรวจเชิงรุกในพื้นที่รอบๆนะครับเพื่อดูสถานการณ์แล้วก็ควบคุมการระบาดอีกครั้งหนึ่งและคงจะมีการรายงานให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นในสถานการณ์ภาพรวมเบื้องต้นผมขออนุญาตนำเรียนพี่น้องประชาชนครับขอบพระคุณครับครับขอบคุณนะท่านดิบดีนะครับก็ตามที่ท่านดิบดีได้กล่าวถึงเนี่ยก็คือที่ว่าเราไปตรวจเราพบว่ามีผู้ติดเชื้อจำนวนมากนะครับก็จะเรียนว่าเราก็ได้ควบคุมสถานที่นะครับแล้วก็ได้ล็อกเลทนะครับให้ผู้ที่ติดเชื้อนะครับอยู่ในที่ที่ปลอดภัยแล้วนะครับไม่ได้ออกไปเดินเล่นตามที่ต่างๆนะครับมันอย่างเช่นหอพักของผู้ที่ตรงบริเวณตลาดนั้นก็ได้เรียกว่าได้ให้ควบคุมไว้นะครับไม่ให้การมีการเดินออกมาไปตามที่ต่างๆไม่ได้นะครับให้อยู่เป็นการควบคุมล็อกตัวหอพักไว้นะครับแต่ว่าโดยเราก็ดูแลเรื่องอาหารเรื่องน้ำอย่างเต็มที่นะครับเรามีโรงพยาบาลสนามเล็กๆนะครับคอยดูแลนะฮะถ้าเกิดพบว่าผู้ติดเชื้อเหล่านี้นะครับถ้ามีส่วนใหญ่ไม่มีอาการนะครับถ้ามีอาการก็จะนำส่งโรงพยาบาลนะเพื่อการดูแลต่อไปนะครับส่วนคนไทยที่ติดเชื้อเราก็ให้การดูแลอยู่ในสถานพยาบาลทั้งสิ้นนะครับแล้วนอกจากนี้เราก็มีการปิดนะตลาดนะครับแล้วก็ปิดเกี่ยวกับเครื่องหอพักหรือที่อยู่นะของคนที่สำหรับชาวพม่านะเราพบว่านะครับในที่สำคัญมีจำนวนคนอยู่มากเนี่ยมีอีก7แห่งด้วยกันนะครับซึ่งจะมีคนแรงงานพม่าอยู่นะครับเราก็ไปปิดนะไม่ให้เขาเคลื่อนที่นะครับแล้วก็เข้าไป active finding นะครับก็เข้าไปตรวจเชื้อโรคอะไรต่างๆนะกรณีที่ว่าเราพบเปอร์เซ็นต์สูงเนี่ยท่านก็ไม่อยากให้เราคิดไปว่าเอา40% ไปคูณประชากรของสมุทรสาครเลยนะครับเพราะว่าเราตรวจในพื้นที่ที่มันมีโอกาสเสี่ยงสูงนะเราก็จึงพบเปอร์เซ็นต์สูงนะครับที่ห่างออกไปที่ความเสี่ยงต่ำต่างๆเนี่ยก็คาดว่านะฮะเปอร์เซ็นต์ของผู้ที่ตรวจพบเนี่ยก็จะต่ำลงซึ่งเราก็ได้ดำเนินการดังกล่าวนะครับดำเนินการในกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่นะครับกลุ่มที่มีการเสี่ยงสูงแล้วก็เสี่ยงต่ำเนี่ยลดหลั่นลงไปนะครับไม่ได้ตรวจเฉพาะที่นี่เท่านั้นนะครับเราก็กะว่าจะตรวจนะเคสที่มันอยู่รอบๆเนี่ยก็คิดว่าประมาณสัก 3-4 หมื่นรายนะครับในช่วงแรกนี้จะตรวจ 10,000 รายก่อนนะครับว่าผลเป็นยังไงนะถ้าเราดูจากผลที่การตรวจแล้วนะครับจะพบว่ายังมีการระบาดหรือว่าติดเชื้อนะครับค่อนข้างตัวเลขค่อนข้างสูงหรือรุนแรงเนี่ยครับก็จะวางมาตรการในการทำ active finding ให้กว้างขึ้นนะครับแล้วเพื่อจะครอบคลุมให้มากยิ่งขึ้นนะครับถัดไปขอสไลด์นะครับวันแผนของกระทรวงสาธารณสุขนะครับถอยกลับมาสไลด์หนึ่งครับอีกสไลด์หนึ่งครับสีชมพูอีกสไลด์หนึ่งนะครับฮะก็วางแผนไว้อย่างนี้นะครับเรื่องของการควบคุมโรคเนี่ยตั้งใจว่าจะพยายามนะครับควบคุมโรคนะฮะเอาไว้อยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับบริเวณตลาดกลางกุ้งแล้วก็บริเวณที่คาดว่าเป็นแหล่งระบาดนะครับจะเราจะไม่ปิดทั้งหมดนะครับแต่ว่าเราจะปิดในตรงที่มันมีความเสี่ยงรุนแรงนะครับแล้วก็เ
ภายในจังหวัดเนี่ยจะพยายามนะโดยเฉพาะอำเภอที่ใกล้เคียงนะครับแล้วก็มีแรงงานเนี่ยพยายามค้นหาโรคแล้วก็ควบคุมเอาไว้นะครับตั้งใจว่าจะพยายามควบคุมไม่ให้ออกไปจากสมุทรสาครนะครับการแพร่ระบาดใหญ่หรือแพร่ระบาดที่เป็นมีความสามารถในการแพร่ระบาดที่เยอะเนี่ยนะครับคือเรามีต้นเชื้อเนี่ยขณะนี้เราตรวจพบว่าประมาณ 5-600 คนแล้วนะครับอาจจะมีการแพร่ระบาดหรืออะไรก็ตามแต่ว่า 5-600 คนก็จะอยู่ในพื้นที่จำกัดนะครับจะให้แพร่ระบาดอยู่ในนั้นนะครับแล้วก็ควบคุมเอาไว้นะครับจะไม่ให้ออกไปนอกจังหวัดแต่ว่าก็มีนะครับสเก็ตหรือว่าสายเล็กๆนะครับก็คือผู้ที่มาซื้อกุ้งนำไปขายหรือว่ามาซื้อของอะไรบริเวณนี้แล้วก็ติดออกไปก็จะเห็นได้ว่ามีการติด ออกไปนอกจังหวัดเนี่ยหลายจังหวัดเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็เป็นเคสเดียวเคส2เคสซึ่งขณะนี้เราก็เข้าไปควบคุมเราพบเราตรวจจับได้เร็วนะแล้วก็ไปควบคุมเราวางไทม์ไลน์เหมือนกรณีอื่นก็คาดว่าอย่างเงี้ยที่คนที่มาซื้อแล้วก็มีติดเชื้อไปเนี่ยครับก็คิดว่าจะติดอยู่กลุ่มเล็กๆนะครับคงประมาณไม่เกินสักอาจจะเกินสัก 10-20 คนนะครับต่อกลุ่มเราจะถูกควบคุมเอาไว้นะฮะแล้วก็เมื่อพ้นระยะเวลาก็เชื้อก็จะหายไปนะครับก็ตั้งเป้าหมายว่าลักษณะนี้นะการติดตามเคสต่างๆเนี่ยเราก็ติดตามได้หมดแล้วนะครับเราแทร็กจากโทรศัพท์มือถือเนี่ยเราสามารถที่จะรู้ว่าเข้าไปไหนได้บ้างเพราะนั้นระบบปัจจุบันเนี่ยสามารถเรียกว่าทำให้เราได้ติดตามผู้สัมผัสได้ค่อนข้างดีนะครับก็จะมีรูปแบบอย่างนี้นะคือหมายว่าให้อยู่เฉพาะสมุทรสาครเคสเล็กๆออกไปเราก็รีบควบคุมแล้วจะคุมเอาไว้นะครับเราด้วยแผนงานลักษณะนี้นะครับก็จะใช้เวลาประมาณ2-4 อาทิตย์สัปดาห์จากนี้ไปนะครับถ้าเราควบคุมสมุทรสาครได้นิ่งนะครับก็คงได้นิ่งนะคือภายใน1อาทิตย์เนี่ยถ้ามันไม่เกิดการแพร่เชื้อมากนะครับวันนี้พรุ่งนี้ตัวเลขอาจจะขึ้นเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเราต้องขึ้นไปเรื่อยๆเพราะเราตรวจอยู่รอผลนะครับแต่ถ้าภายในอาทิตย์หนึ่งแล้วเนี่ยตัวเลขไม่มากขึ้นแล้วมันก็คงจะต้องค่อยๆลดลงนะครับก็จะไม่มีมากขึ้นแล้วก็สามารถควบคุมได้ก็คงภายใน2-4 สัปดาห์นะฮะทั้งหมดนี้ก็การแพร่เชื้อนี้ก็จะหมดวงจรของมันนะครับก็คิดว่าเราจะควบคุมให้ได้ลักษณะนี้นะซึ่งการควบคุมให้ได้ลักษณะนี้นะครับก็จะต้องมีมาตรการนะครับของเรื่องทางด้านมาตรการทั่วไปนะครับก็เรื่องของประชาชนต่างๆนี่ก็อยากให้ความร่วมมือนะครับขอความร่วมมือในการที่จะดูแลป้องกันตนเองนะครับก็คือเรื่องของการใส่หน้ากากนะครับการล้างมือการรักษาระยะห่างนะครับแล้วก็ไม่เข้าไปในที่แออัดอะไรต่างๆถ้าสมมติว่ารู้สึกว่าตัวเองไม่สบายเป็นไข้เจ็บคออะไรต่างๆจมูกไม่ได้กลิ่นก็รีบไปพบใส่หน้ากากทุกครั้งนะครับแล้วก็ไปพบแพทย์นะถ้าเป็นไปได้ประชาชนในเขตจังหวัดสมุทรสาครนะครับก็ขอให้ใส่ในเขตบริเวณที่เป็นแอคทีฟนั่นนะก็ขอให้ใส่หน้ากากให้ได้ 100% เลยทีเดียวนะครับนะก็สำหรับประชาชนก็อย่างนี้ส่วนมาตรการนะครับทางด้านสาธารณสุขนะครับก็พวกเราก็จะต้องพยายามค้นหานะครับแล้วก็ตีวงเฝ้าระวังแล้วก็สื่อสารแล้วก็สร้างความร่วมมือนะครับโดยที่เราจะต้องค้นหาผู้ติดเชื้อให้ครอบคลุมกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดโดยเร็วนะครับโดยเฉพาะกลุ่มแรงงานต่างด้าวในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดอื่นๆที่มีความเชื่อมโยงกันในขณะนี้เราก็ถึงแม้จังหวัดอื่นเนี่ยไม่ได้ยังไม่ได้มีเคสขณะนี้เราก็เฝ้าระวังแล้วนะครับเราก็เข้าไปในจังหวัดที่มีลักษณะเดียวกันแบบนี้มีแรงงานมากเป็นกลุ่มๆเราจะเข้าไปรีบทำ active finding จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาอีกนะครับ2ประชาชนก็คือประชาชนในจังหวัดสมุทรสาครทั้งหมดที่เฝ้าระวังอาการต่างๆประชาชนที่มาจากสมุทรสาครนะครับที่ออกไปข้างนอกนะครับออกไปนอกจังหวัดตั้งแต่1ธันวาก็ขอให้สังเกตอาการตนเองแล้วก็ถ้าสงสัยก็เข้าไปนะครับปรึกษาหรือเข้าไปรับการตรวจที่สถานพยาบาลใกล้บ้านได้ทันทีนะครับอันที่2นี่คือการเฝ้าระวังนะครับและโดยตรวจผู้ป่วยปอดอักเสบทุกรายนะครับต้องดูว่ามันเป็นสาเหตุจากอะไรนะครับแล้วได้ควบคุมเชื้อโรคได้นะครับการเตรียมการของสาธารณสุขก็คือเรื่องวัสดุอุปกรณ์ที่จะพร้อมรับการระบาดนะครับก็ขอยืนยันกับประชาชนนะครับเท่าที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับของประเทศนะครับเราก็ได้สะสมนะครับเรื่องของเวชภัณฑ์ต่างๆเนี่ยนะครับเอาไว้ใช้เราทราบว่าอาจจะมีการระบาดใหญ่เกิดขึ้นอีกได้นะครับเราได้เตรียมไว้จำนวนเรียกว่าอย่างพอเพียงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้ากากนะครับเรื่องของชุด
นะครับป้องกันโรคนะครับเรียก PPE นะครับหรือว่าเรื่องของ N95 PPE นะครับเรื่องของแอลกอฮอล์นะครับรวมถึงเรื่องยาด้วยนะครับขณะนี้เราเตรียมไว้พร้อมหมดนะครับคิดว่าด้วยการระบาดอย่างนี้ระดับนี้นะครับเรายังมียาที่จะดูแลอีกเป็นเดือนนะครับเพราะฉะนั้นก็ในขณะเดียวกันเราก็จะเตรียมเข้ามาเสริมนะครับพอเราใช้พร่องไปเท่าไหร่เราก็จะเตรียมเข้ามาเสริมได้อย่างทันท่วงทีนะครับแล้วก็เราจะจัดตั้งให้มีศูนย์รับคำปรึกษาทุกจังหวัดนะครับท่านสามารถติดต่อไปที่สาธารณสุขจังหวัดนะครับทุกอย่างเลยท่านก็สามารถเข้าไปพูดคุยนะครับหรือสายด่วนกรมควบคุมโรคก็สามารถปรึกษาได้นะครับทุกจังหวัดก็จะมีผู้รับผิดชอบในการจัดการรับมือการระบาดที่เรียกว่า EOC นะครับขณะนี้ก็ให้ทุกจังหวัดเนี่ยนะได้มีการalert หรือ activate นะครับตัวที่จะเข้ามาดูแลเรื่องการระบาดนะอันสุดท้ายก็คือการตรวจสอบแล้วก็ยกระดับการป้องกันการควบคุมการติดเชื้อในสถาบันในสถานพยาบาลทุกแห่งนะครับซึ่งสถานพยาบาลก็จะคงจะเป็นแหล่งที่จะต้องดูแลประชาชนที่มีเรื่องของปัญหาการติดเชื้อดังนั้นโรงพยาบาลทุกแห่งเนี่ยต้องมีความระวังระวัยและจะต้องไม่เป็นแหล่งที่จะแพร่เชื้อต่อไปครับโอเคนะครับแล้วก็ถัดไปก็จะขอนะให้ท่านคุณหมอกิตินะครับได้เล่าในเรื่องการดำเนินการในจังหวัดสมุทรสาครให้พวกเราทราบนะครับเชิญครับครับขอบคุณท่านปลัดครับเรียนพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับผมรับผิดชอบดูแลในพื้นที่เขตภาคกลางนะครับก็จะมีทั้งหมด8จังหวัดนะฮะ รวมทั้งสุสาครด้วยนะครับได้แก่จังหวัดราชบุรีนะฮะจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสงครามนะฮะสุสาครแล้วก็เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นะครับอยากจะได้ยืนยันนะครับว่าใน8จังหวัดที่อยู่ใกล้กับสุสาครนะครับวันนี้ได้รวมกําลังกันนะครับทั้ง8จังหวัดเราได้มีการเตรียมความพร้อมนะครับที่พร้อมจะรับมือกับเรื่องนี้เนี่ยอย่างเต็มที่นะครับมีการเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินนะครับทั้งในระดับจังหวัดทุกจังหวัดนะครับเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินระดับเขตนะครับเพื่อระดมกำลังมาช่วยกันกับจังหวัดสุสาครนะครับในเรื่องที่2เนี่ยการคัดกรองเพื่อค้นหาเนี่ยตามที่ท่านประหลัดได้พูดไปนะครับผมเรียนว่าเราจะเข้าไปค้นให้หมดนะครับซึ่งโดยเฉพาะในจุดแรกเนี่ย7จุดนะฮะเพิ่มเติมจากที่ตลาดกลางกุ้งเนี่ยที่ท่านปลัดได้กล่าวถึงนะครับก็จะทำให้เสร็จภายใน 3-4 วันนี้นะฮะซึ่งน่าจะประมาณสัก 10,000 ลายนะครับก็จะเข้าไปตรวจค้นหานะครับแล้วก็ได้พบนะฮะกับทางชุมชนนะฮะแล้วก็ในชุมชนเหล่านี้เนี่ยก็จะมีการเรียกว่ามีการปิดกั้นนะครับหมายถึงว่าอาจจะมีการคอนโทรลควบคุมนะฮะเพื่อไม่ให้มีการกระจายไปอยู่ที่ชุมชนอื่นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยได้ทำไปในที่แรกแล้วนะฮะเมื่อวานตามประกาศของจังหวัดนะครับคือตลาดกลางกุ้งนะครับในตรงส่วนนี้นะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยเราได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องเตียงนะฮะก็อยากพี่น้องประชาชนได้มีความสบายใจนะครับคนไข้ที่มีรายงานว่ามีผลโพสิทีฟเนี่ยนะหรือบวกเนี่ยประมาณ 5-600 รายนะครับคนไข้เหล่านี้เนี่ยเป็นผู้ที่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่ได้มีอาการอะไรนะครับและส่วนใหญ่เนี่ยเป็นชาวพม่านะครับขณะนี้เนี่ยเรามีผู้ป่วยนะฮะที่มีอาการและอยู่โรงพยาบาลเนี่ยตอนนี้เนี่ยแค่ประมาณแค่30รายเท่านั้นนะครับซึ่งไม่ได้มากอะไรซึ่งในตรงนี้เองเนี่ยเป็นผู้ป่วยที่ต้องการเตียงนอนเนี่ยเตียงนี้ก็มีความเพียงพอนะครับในเขตสุขภาพที่5เนี่ยในปัจจุบันนี้เราเช็คเตียงเนี่ยตอนนี้ก็ยังเหลืออยู่ประมาณ 1,000 เตียงนะครับในส่วนอื่นเนี่ยในเรื่องของที่จะใช้ในการlocal quarantine นะครับก็มีเตรียมความพร้อมเอาไว้ทั้งเขตสุขภาพที่5นะครับก็อยากจะยืนยันกับพี่น้องประชาชนว่าตรงนี้เนี่ยท่านไม่ต้องกังวล นะครับทางกระทรวงสุขมีความพร้อมในการรับดูแลนะครับผู้ป่วยซึ่งตอนนี้ยังไม่มากนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นส่วนที่เรียกว่าไม่มีอาการนะครับในส่วนต่อมาเนี่ยเป็นส่วนเกี่ยวกับยาเองก็ดีนะฮะเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับหน้ากากอนามัยก็ดีนะฮะแอลกอฮอล์อะไรก็ดีเนี่ยผมเรียนว่าเราเตรียมไว้เนี่ยพร้อมใช้ได้เป็นเดือนๆนะฮะอย่างน้อย 3-4 เดือนเนี่ยก็เรียกว่าไม่หมดนะครับแล้วก็ในต่อจากนี้ไปก็คงมีการเตรียมเข้ามาสะสมอีกนะครับก็ขอให้มั่นใจได้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีความขาดแคลนนะครับในส่วนที่เราได้มีการควอรันทีนไปแล้วนะฮะในส่วนของตลาดกลางกุ้งเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมขอกราบเรียนว่าเราได้เข้าไปดูแลนะฮะไม่อย่างดีนะครับในส่วนทั้งของสาธารณสุขเองก็ดีนะครับหรือในเรื่องของความเป็นอยู่อาหารการกินนะครับถ้ามีผู้ใดเจ็บป่วยเนี่ยก็จะสามารถที่ไปตรวจพบได้นะฮะแล้วก็สามารถเอามาดูแลที่โรงพยาบาลได้นะครับก็ตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีความกังวลนะฮะ
ในส่วนต่อมาเนี่ยการปฏิบัติงานปฏิบัติการที่ค่อนข้างจะเข้มงวดขึ้นในพื้นที่นะฮะโดยเฉพาะใน8จังหวัดที่ใกล้เคียงเนี่ยในเรื่องของการดูมาตรการเรื่องเกี่ยวกับการเว้นระยะห่างนะครับการใส่หน้ากากอนามัยการล้างมือนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเรายกระดับนะฮะเข้มข้นขึ้นนะครับโดยเฉพาะในสถานบริการทุกแห่งในเขตสุขภาพที่5ทั้ง8จังหวัดนะครับตรงนี้ก็จะปฏิบัติอย่างเต็มที่แล้วก็คงเข้าไปกวดขันในบริเวณพื้นที่เสี่ยงต่างๆด้วยนะครับก็ในท้ายสุดก็ขอยืนยันนะครับว่าในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยการติดเชื้อเนี่ยน่าจะถูกควบคุมอยู่ในบริเวณจังหวัดซึ่งจังหวัดเองก็ไม่ได้เป็นทุกอำเภอนะฮะเป็นเฉพาะที่มากที่สุดเนี่ยคือที่ตลาดกลางกุ้งส่วนอื่นนั้นก็เป็นส่วนน้อยนะฮะซึ่งก็น่าจะควบคุมได้นะครับแล้วก็ในส่วนผู้ป่วยนั้นก็ไม่ต้องกังวลนะครับท่านก็จะสามารถมีเตียงที่เพียงพอนะครับมีระบบบริการที่เพียงพอในทุกอย่างครับขอบคุณครับค่ะก็ได้รับทราบถึงสถานการณ์ล่าสุดนะคะที่สมุทรสาครแล้วก็มาตรการต่างๆที่ทางสาธารณสุขเนี่ยได้ลงไปจัดการในพื้นที่นะคะทั้ง3ท่านไม่ทราบว่ามีอะไรจะฝากเพิ่มเติมถึงพี่น้องประชาชนไหมคะครับขอบคุณครับขออนุญาตท่านปลัดครับเนื่องจากมีพี่น้องสื่อมวลชนนะครับได้สอบถามมาหลายประการโดยเฉพาะพี่น้องสื่อมวลชนที่ลงไปทำข่าวที่จังหวัดสมุทรสาครรวมถึงพี่น้องสื่อมวลชนบางคนที่ไปรายงานข่าวที่ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาครสอบถามมาว่าเขาต้องถูกกักตัวไหมนะครับก็คงขออนุญาตนำเรียนว่าไม่ต้องถูกกักตัวนะครับแต่สิ่งที่เขาต้องดำเนินการก็คือ 1. มาพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อ 2. ประเมินความเสี่ยงเวลาเราไปพบผู้ติดเชื้อหรือสัมผัสกับผู้ติดเชื้อเราจะประเมินความเสี่ยงว่าเสี่ยงสูงเสี่ยงกลางเสี่ยงต่ำนะครับโดยความเสี่ยงสูงก็คือ 1. ถูกผู้ติดเชื้อไอจามลดนะครับประการที่ 2. พูดคุยกับผู้ติดเชื้อระยะห่างไม่เกิน1เมตรนาน5นาทีขึ้นไปและประการที่3ซึ่งสำคัญมากไม่มีอุปกรณ์ป้องกันตัวอะไรเลยแมสก็ไม่ใส่ถุงมือก็ไม่ใส่มือก็ไม่ล้างอันนี้ต้องให้เจ้าหน้าที่ช่วยประเมินนะครับเมื่อประเมินเสร็จแล้วก็จะได้รับคำแนะนำต่อไปถ้าประเมินแล้วว่าสัมผัสเสี่ยงสูงอย่างที่ผมได้นำเรียนอันนี้ต้องกักตัวแล้วก็ตรวจแลบนะครับแต่ถ้าไม่ได้ไปพบผู้ติดเชื้อไม่ได้ถูกไอถูกจามใส่ไม่ได้ไปพูดคุยกับเขาเกิน5นาทีใส่แมสครบถ้วนอันนั้นถือว่าความเสี่ยงน้อยมากก็จะได้รับคำแนะนำให้สังเกตอาการถ้ามีไข้ไอเจ็บคอจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่ได้รับรสก็จะไปตรวจทางบริการนะครับก็ขออนุญาตยืนยันนะครับไม่ใช่เฉพาะผู้สื่อข่าวนะครับท่านอื่นๆผมยกตัวอย่างอย่างเช่นท่านผู้อำนวยการกองระบาดวิทยาที่จะต้องลงพื้นที่ไปสอบสวนโรคถ้าท่านผู้อำนวยการกองระบาดวิทยาหรือเจ้าหน้าที่อื่นๆที่ลงไปสอบสวนควบคุมโรคมีอุปกรณ์ป้องกันเพียงพอมีการดูแลตัวเองอย่างดีและที่สำคัญคือมีคนคอยเขาจะมีคนคอยสังเกตด้วยว่าประพฤติปฏิบัติถูกต้องตามเกณฑ์ไหมถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีความเสี่ยงไม่ต้องกักตัวครับเพียงแต่จะต้องระมัดระวังตัวแล้วก็ถ้าเกิดอาการไม่สบายก็ต้องไปพบเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจทางบริการต่อไปนะครับอันนี้ผมหมายถึงไม่เฉพาะคนที่ทำงานนะครับผู้สื่อข่าวรวมทั้งประชาชนคนอื่นๆด้วยอย่างที่ท่านปลัดได้กรุณานำเรียนตอนต้นนะครับคนที่อยู่จังหวัดสมุทรสาครเวลาไปพบเจ้าหน้าที่ไม่ได้แปลว่ากักตัวนะครับไปพบเพื่อประเมินความเสี่ยงและรับคำแนะนำนะครับก็ขออนุญาตนำเรียนให้ผู้สื่อข่าวที่ไปทำข่าวได้สบายใจนะครับว่าไม่ได้แปลว่าท่านต้องถูกกักตัวอัตโนมัติแต่ให้เกิดความระมัดระวังและไปพบเจ้าหน้าที่เพื่อประเมินความเสี่ยงครับประการที่2มีท่านสอบถามกันเยอะว่าอาหารทะเลรับประทานได้ไหมเนื่องจากการติดเชื้อคราวนี้สัมพันธ์กับตลาดกุ้งแล้วก็มีการกระจายกุ้งไปยังพื้นที่ต่างๆก็ขออนุญาตนำเรียนว่าประเทศหลายประเทศมีการรายงานพบการปนเปื้อนเชื้อในอาหารต่างๆอย่างเช่นในปลาแซลมอนในอาหารทะเลบางประเภทเรียนว่าการพบแบบนั้นคือการพบสารพันธุกรรมในอาหารแปลว่ามีการปนเปื้อนไม่ได้แปลว่าเชื้อที่อยู่บนอาหารนี้จะสามารถถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้เรายังไม่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นหลักฐานชัดว่าการรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อจะมีการติดเชื้อและก็ถ่ายทอดเชื้อได้ยังไม่มีหลักฐานที่หนักแน่นพอนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับในสุขอนามัยก็ขอแนะนำว่าเวลารับประทานอาหารทะเลหรืออาหารอื่นเราคงยึดหลักอาหารที่สุกอาหารที่ร้อนอาหารที่สะอาดเพราะว่าอาหารที่สุกร้อนสะอาดก็จะไม่มีเชื้อโรคไม่เฉพาะโควิดนะครับมีเชื้อโรคอื่นๆด้วยก็จะปลอดภัยแล้วก็ดีต่อสุขภาพครับก็ขออนุญาตท่านปลัดรายงานเบื้องต้นครับก็อยากจะเรียน
พี่น้องประชาชนอีกทีนะครับว่าต้นเชื้อคือคราวนี้นะเราโดยหลักสันนิษฐานกันว่าคงเป็นสาเหตุมาจากแรงงานพม่านะครับซึ่งกลุ่มนี้เราก็พยายามที่จะควบคุมนะเรียกว่าควอนตีนเอาไว้นะครับเป็นที่แล้วก็พยายามที่จะแอคทีฟเคสไฟดิ้งเข้าไปนะครับก็โชคดีอยู่นิดนึงว่าคนพม่าเหล่านี้ก็มักไม่ได้ออกไปท่องเที่ยวไกลนะครับมักจะอยู่ในบริเวณของกลุ่มเขานี่แหละแต่ว่าเขาชอบคุยกันในกลุ่มแล้วก็มีวัฒนธรรม ที่จะอยู่บริเวณนั้นนะก็เลยติดเชื้อกันเองนะครับแต่ว่าจะออกไปติดเชื้อให้กับคนข้างนอกอย่างคนไทยหรือว่าข้างนอกนี่ก็คิดว่ามีโอกาสน้อยนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามในประชาชนของคนไทยเราก็ต้องมีการดูแลตนเองนะครับให้ดีการที่เราในสามารถเอาชนะศึกโควิดได้ในรอบแรกนะครับเพราะว่าประชาชนนะครับเราได้รับความร่วมมืออย่างดีจากประชาชนนะครับในการใส่หน้ากากนะครับรักษาระยะห่างแล้วก็ล้างมือแล้วถ้าเกิดพบเห็นนะครับคนที่ใกล้ชิดหรือเสี่ยงนะครับก็ให้แนะนำให้คนนั้นแหละเข้าไปที่สถานพยาบาลหรือไปรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ทางด้านสาธารณสุขอันนี้ก็คอยสอดส่องดูแลนะครับว่ามีใครที่มีลักษณะมาอย่างนี้นะครับก็แนะนำเข้าไปนะครับเพื่อให้ได้รับการปรึกษาที่ดีแล้วก็ได้รับอาจจะได้รับการตรวจในเมื่อจำเป็นนะครับอันนี้ก็จะเป็นการที่จะช่วยป้องกันอะไรต่างๆนี้ได้นะครับก็อยากจะขอความร่วมมือจากประชาชนนะครับให้ช่วยทางประเทศชาติแล้วก็ดูแลเรื่องการแพร่กระจายเชื้อนะครับทางสาธารณสุขนี่ก็มีความพร้อมเต็มที่นะครับทั้งการแพทย์และการสาธารณสุขการแพทย์เรามีหมื่นกว่าเตียงนะครับคราวนี้เราใช้แค่ไปมาเป็นร้อยเตียงเท่านั้นเองนะครับขณะนี้ก็เตรียมเรื่องเตียงเอาไว้เป็นอย่างดีนะครับในกรณีถ้าเกิดการระบาดนะแต่ว่าคนที่มีอาการปัจจุบันก็น้อยมากมีอยู่สัก 2-300 คนเท่านั้นเองนะครับแล้วก็สำหรับเรื่องยานี่ก็ยืนยันว่ามีพร้อมนะครับขณะนี้ยังมียาอยู่ 500,000 กว่าเม็ดนะครับนะรักษาได้ประมาณ 8,000 รายนะครับหน้ากากอนามัยที่เรียกว่า Surgical Mask เนี่ยเรามีถึง46ล้านชิ้นนะครับแล้วเราผลิตได้วันละ4ล้านชิ้นต่อวันนะครับตัว N95 เราก็มีถึง3ล้านชิ้นนะครับ PPE เรามี2ล้านชุดนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่ามีความพอเพียงนะครับแล้วก็เราจะเฝ้าระมัดระวังสถานการณ์นะครับเตรียมความพร้อมนะครับให้มีการได้ใช้ทั้งยาและเวชภัณฑ์รวมทั้งอุปกรณ์ในการป้องกันได้อย่างเหมาะสมนะครับก็อยากให้ทั้งหลายสบายใจในเรื่องนี้ครับก็ขอความร่วมมืออย่างเดียวนะครับก็ขอให้ช่วยกันดูแลสอดส่องนะครับแล้วก็เรื่องของการใส่หน้ากากนะครับรักษาระยะห่างแล้วก็ล้างมือครับขอบคุณมากครับค่ะกราบขอบพระคุณผู้ร่วมแถลงสถานการณ์ในวันนี้ทั้ง3ท่านนะคะท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคแล้วก็ท่านสาธารณสุขนิเทศเขต5นะคะค่ะถ้าวันนี้นะคะใครที่สงสัยว่าตนเองไปในพื้นที่เสี่ยงที่จังหวัดสมุทรสาครหรือว่าสงสัยว่าตนเองป่วยนะคะทางจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยได้มีรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทานนะคะได้ให้บริการประชาชนใน3พื้นที่นะคะพื้นที่แรกก็คือตลาดทะเลไทยที่2ก็คือตลาดแม่พ่วงนะคะแล้วก็พื้นที่ที่3ก็คือหอพักบริเวณไทยยูเนียนนะคะแล้วก็กรณีพี่น้องประชาชนที่กรุงเทพนะคะถ้าใครสงสัยว่าตนเองเนี่ย เป็นคนที่มีอาการเสี่ยงทางเดินหายใจนะคะสามารถไปขอคำปรึกษาได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้านนะคะและนอกจากนี้นะคะยังจะมีราชวิถีมีหมอซึ่งเป็นโครงการที่เปิดให้คนกลุ่มเสี่ยงติดโรคโควิด-19 พบแพทย์ออนไลน์นะคะผ่านเทเลเมดิซีนโดยสามารถเข้ารับนัดแล้วก็ตรวจคัดกรองโควิด-19 กับทีมแพทย์ราชวิถีผ่านระบบออนไลน์ราชวิถีมีหมอง่ายๆเพียง4ขั้นตอนนะคะโดยทำแบบประเมินความเสี่ยงด้วยตนเองผ่านทางช่องทาง http://covid19.radwithi.go.th ที่ขึ้นในหน้าจอเนี่ยนะคะก็ถ้าเราสงสัยนะคะก็เข้าไปในช่องทางในเว็บไซต์นี้ได้นะคะแล้วก็ในกรณีผู้อื่นๆประชาชนคนอื่นนะคะที่เดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงในตลาดกลางกุ้งและพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครขอให้สังเกตอาการของตนเองนะคะถ้ามีอาการป่วยไข้ไอเจ็บคอ
อาการระบบทางเดินหายใจหรืออาการบ่งชี้ที่สำคัญก็คือจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสนะคะขอให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาแล้วก็ไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจหาเชื้อหรือสงสัยว่าตัวเองเนี่ยสัมผัสผู้ป่วยหรือเปล่านะคะให้ขอรับการตรวจโรคโควิด-19ได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่งใกล้บ้านทั้งนี้นะคะให้แจ้งประวัติเสี่ยงหรือสามารถแจ้งเบาะแสและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสมุทรสาคร0655493322หรือ0348712744นะคะจดทันไหมคะสายด่วนสมุทรสาครนะคะ0655493322หรือ0348712744ค่ะก็วันนี้นะคะก็สิ้นสุดการแถลงสถานการณ์ล่าสุดของพื้นที่ที่สมุทรสาครนะคะขอจบการแถลงข่าวเพียงเท่านี้นะคะย้ำนะคะใส่แมสไว้นะคะอยู่ห่างล้างมือบ่อยๆแล้วก็สแกนแอปไทยชนะนะคะสวัสดีค่ะThank you.